กรณีมาดามเนเน่ค่ะตอนแรกเราก็งงมาดามเนเน่คือใครเนาะทำไมคนพูดถึงเยอะแต่บังเอิญว่าผมเนี่ยดันถลายติ๊กต็อกแล้วไปเจอเขาจะตั้งชื่อว่าเป็นผัวหมื่นล้านเขามีผัวหมื่นล้านแล้วมันเป็นความบังเอิญในชีวิตก็คืออย่างนี้ขอภาพกำไรกำไรที่มีคนแอบอ้างมาดามเนเน่ว่าถ้าอยากได้ผัวหมื่นล้านให้ใส่กำไรแล้วจะได้ผัวรวยหมื่นล้านปรากฏว่ามาดามเนเน่เขาก็เลยบอกว่ามันไม่จริงอย่าไปเชื่อนะไอ้ใครที่มันไปบอกว่าไปมูแล้วเดี๋ยวจะได้ผัวรวยเหมือนเขาทีมงานเปิดคลิปที่มาดามเนเน่พูดถึงเรื่องกำไรหมื่นล้านขึ้นมาก่อนสิฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีคลิปเรื่องกำไรนี่ๆตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่ามาดามเนเน่เนี่ยคือใครนะฮะเพราะผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมครับมาดามเนเน่เธออายุ36ปีเธอเป็นเจ้าของเพจเมียหมออิตาลีชีวิตเธอราวกับเทพนิยายแล้วคุณผู้ชมเชื่อมั้ยคือฟังชีวิตมาดามเนเน่ผมเชื่อว่าจะสร้างกำลังใจให้กับผู้หญิงอีกหลายคนว่าอะไรรู้มั้ยฮะไม่ต้องหาถ้าเผื่อเขาคือคู่ชีวิตเขาจะมาเจอคุณเองก่อนจะไปฟังชีวิตราวเทพนิยายเอาเรื่องนี้ก่อนคนพูดถึงกันเยอะแล้วบังเอิญฉันถลายติ๊กต็อกแล้วฉันไปเจอกำไรเพื่อจะได้ผัวหมื่นล้านเห็นบอกหลายคนก็บอกหูยเอาไปต้องไปมูที่ไหนปรากฏเขาไปเอาคลิปของมาดามเนเน่ซึ่งใช้ชีวิตหรูหราขนาดที่อยู่กับคุณหมอซึ่งเป็นสามีชาวอิตาเลียนใช่ไหมแล้วก็คุณหมอท่านนี้เป็นหมอโรคหัวใจเขาไปเอาคลิปชีวิตของเนเน่เนี่ยคุณผู้ชมฮะที่ใช้ชีวิตหรูหราแล้วเหมือนกับมาหลอกชาวบ้านว่านี่เนเน่ก็ซื้อกำไรฉันและถ้าใครอยากได้ผัวหมื่นล้านมาซื้อกำไรฉันสุดท้ายเนเน่เขาเลยเอาคลิปนี้เนี่ยมาชี้แจงนะฮะว่าการที่คุณจะได้ผัวหมื่นล้านไม่ได้มาจากกำไรแล้วคุณต้องคิดแบบมีตรรกะหรือผมแปลให้ก็คือคุณต้องฉลาดคนหมื่นล้านน่ะสมมติเราไปซื้อกำไรกันมาเนี่ยคนมันมีหมื่นล้านเนี่ยมันมีกี่คนมันมีน้อยอย่าไปเชื่อเอาลองฟังต้นคลิปดูก่อนฮะคนจะปังได้สามีรวยและเป้หนักมากเมื่อวาสนานี้เป็นผลลัพธ์จากการมูขั้นสุดเพราะลูกค้าคนนี้มูกับกำไรทางร้านเกือบทุกเส้นจำในที่สุดก็ได้สามีรวยฉ่ำระดับตัวท็อปทั้งเป้ทั้งเอาใจใส่ลูกค้าของเราหนักมากยกตัวอย่างเช่นพาลูกค้าเราไปช้อปปิ้งเครื่องบินเจ็ตพาไปออกงานเปิดตัวกับคนใหญ่ๆพาไปเล่นสกีที่สวิตเซอร์แลนด์และยังซื้อเรือยอทให้นั่งสวยๆไปอีกน่าอิจฉาเกินไปซึ่งลูกค้าบอกว่าถึงจะใส่ทุกเส้นสลับกันไปแต่ก็จะมีกำไรอยู่เส้นหนึ่งที่เป็นลูกหลักนั่นก็คือกำไรเซตต่างชาตินั่นเองความปังของกำไรเส้นนี้ก็คือมูแล้วจะช่วยดึงดูดให้เราได้เจอกับผู้สายเปกระเป๋าหน้าเพราะฉะนั้นสเปคใครเป็นผู้ที่สามารถดูแลเทคแคร์ใจถึงพึ่งได้เปหนักแบบนี้ลองมูกำไรเซตต่างชาติเส้นนี้ได้เลยค่ะล่าสุดคุณผู้ชมฮะมันมีประเด็นตัวนึงก็คือว่าชีวิตเขาราวกับเทพนิยายคุณผู้ชมเห็นข้างหลังนี้ไหมฮะจากผู้หญิงซึ่งอยู่ฝรั่งแล้วก็พยายามที่จะทำงานค่ะเคยสมัครเพื่อจะไปเป็นพริตตี้แล้วที่เจ็บปวดที่สุดให้ไปเป็นพริตตี้อาหารหมาสุดท้ายได้สามีหมื่นล้านคุณผู้ชมลองดูภาพชีวิตของเขาหน่อยฮะภาพนิ่งต่างๆประมวลขึ้นมาหน่อยโดยจะเห็นว่าชีวิตของเขาเนี่ยหลายคนอิจฉาว่าวิทำไมชีวิตเขาดีขนาดนี้คุณผู้ชมครับแต่กว่าที่เธอจะมีชีวิตหรูหราแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องแบบพรหมลิขิตจริงๆเห็นใช่ไหมฮะจากพนักงานออฟฟิศจนกระทั่งสุดท้ายวันหนึ่งเธอได้สามีเป็นคุณหมอโรคหัวใจแล้วความมหัศจรรย์ที่เขาเรียกพรหมลิขิตให้มาเจอกันเธอก็เป็นโรคหัวใจแล้วเจอสามีก็เป็นหมอรักษาโรคหัวใจวันนี้เองเนี่ยนี่ฮะหลังจากนั้นเธอก็ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างแดนโดยเธอยังบอกว่าเธอก็ไม่นึกนะฮะว่าสามีเธอเนี่ยจะร่ำรวยขนาดนี้จนทำให้หลายๆคนเนี่ยเหมือนกับอิจฉาชีวิตมาดามเนเน่คนก็เลยเอาเรื่องราวของเธอแล้วไปผนวกกับเรื่องกำไรบอกว่าใส่กำไรแล้วจะได้ผัวหมื่นล้านซึ่งเจ้าตัวก็เลยต้องออกมาตอบโต้ว่าข้อทั้งหมดนี้มันไม่เป็นความจริงอย่าไปเชื่อเดี๋ยวคนไทยจะโดนหลอกคุณผู้ชมครับตัดภาพไปที่วันนี้เราวิดีโอคอลคุยกับเนเน่เลยเพื่อจะสอบถามทางด้านของคุณเนเน่หรือมาดามเนเน่ที่คนในโลกโซเชียลรู้จักเราก็ถามบอกชีวิตของมาดามเนเน่เนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มต้นยังไงคุณผู้ชมดูนะฮะ
ชีวิตของเธอเหมือนกับเทพนิยายตรงไหนรู้ไหมฮะขึ้นคู่ขนานกับไทม์ไลน์ชีวิตอย่างแรกเลยคุณผู้ชมครับเธอเติบโตที่ปลัดดินแดงเป็นลูกคนกลางแล้วเกิดมาก็มีโรคหัวใจติดมาตั้งแต่กำเนิดใช่ไหมฮะเงินทองไม่ได้มีกับเขาหรอกครับคุณผู้ชมฮะสุดท้ายตอนที่ไปรู้จักกับผู้ชายเนี่ยคือต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันเหลือมเรื่องบังเอิญเนื่องจากว่าวันนั้นเธอตัดสินใจยังไงรู้ไหมบอกว่าเธอเหลือเงินก้อนสุดท้ายแล้วเธอบอกเราก็เป็นโรคหัวใจเว้ยไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่จะตายวันตายพรุ่งเอางี้ละกันเอาเงินก้อนสุดท้ายไปเที่ยวกับเพื่อนเลยเธอก็เลยไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยนะฮะที่จังหวัดภูเก็ตถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะพอไปเที่ยวเสร็จคุณผู้ชมฮะความบังเอิญมาอยู่ตรงนี้เปิดภาพคู่ชีวิตของเธอเลยฮะที่ถ่ายรูปคู่กับคุณหมอพอเธอไปเที่ยวความบังเอิญก็คือว่าเธอดันไปเดินสวนนะฮะกับฝรั่งคนหนึ่งคุณผู้ชมฮะซึ่งฝรั่งคนนี้ก็คือสามีคนปัจจุบันถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะและความแปลกคือพอเธอเดินสวนเสร็จเห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีพวกคนไทยคนไทยประมาณว่ามีการมาทักทำนองว่าอะไรนะขายหรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวเองก็บอกไม่ได้ขายเพราะคนไทยเราจะมองอีกมุมนึงถูกไหมจนในที่สุดเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้เองเนี่ยเน่เขาบอกอันแรกอันที่หนึ่งพอไปเจอเสร็จเหมือนฝรั่งชวนกินข้าวค่ะเขาก็เอ๊ยยังไงดีสุดท้ายเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่ากินไม่เมคือตอนแรกเนี่ยเขาก็เหมือนไม่ได้สนใจค่ะคือประมาณว่าทางด้านของแฟนเขาเนี่ยก็มาถามบอกว่าเนี่ยฉันอยากรู้จักเธอเพิ่มเนี่ยขอเบอร์หน่อยได้ไหมคุณผู้ชมฟังดีๆนะเน่เน่เล่าเรื่องนึงน่าสนใจเพราะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยพอฝรั่งชวนกินข้าวเขายังไม่รู้นะว่าคนนี้คือรวยมากใช่ใช่พอเดินสวนกันเสร็จฝรั่งเนี่ยจะขอชวนไปกินข้าวแต่คนไทยเนี่ยเหมือนกับประมาณว่าไม่อยากไปอ่ะไม่ใช่ฮะคนไทยแถวนั้นบอกว่าราคาเท่าไหร่เหมือนพูดดูถูกเธอแต่เธอบอกเธอเลยไม่ขอไปกับฝรั่งพอตอนที่เธอจะไม่ขอไปกับฝรั่งจังหวะนั้นเธอเหลือไปเห็นนะครับนาฬิกาโรเล็กของฝรั่งคนนี้เธอก็เลยอยากจะเช็คว่านาฬิกาโรเล็กที่ฝรั่งใส่จริงหรือเปล่าฉลาดนะฮะเน่เน่ก็เลยถามฝรั่งคนนี้ว่าเป็นเวลากี่โมงปรากฏว่าฝรั่งคนนี้บอกว่าอ๋อขอโทษทีนะฉันไม่สามารถดูนาฬิกาที่ไทยได้เพราะไม่ได้เปลี่ยนรอบนาฬิกาเนเน่บอกโอ้ยแสดงว่าฝรั่งใส่โรเล็กจริงเพราะแสดงว่าเขาตั้งเวลาตามไทม์โซนของเขาก่อนที่เขาจะมาเมืองไทยแสดงว่าโรเล็กเนี่ยของจริงละก็เลยตัดสินใจไปกินข้าวด้วยพอไปกินข้าวก็คุยกันปกติฮะแล้วอยู่ๆฝรั่งบอกว่าอยากจะขอเบอร์เพื่อจะติดต่อมาอีกตอนนั้นตัวเองเนี่ยก็เลยบอกว่าโทรศัพท์ฉันเสียฝรั่งบอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะซื้อโทรศัพท์ให้เลยปรากฏเนเน่ปฏิเสธเพราะบอกว่าฉันไม่ได้อยากเอาทรัพย์สินของเธอสุดท้ายคุณผู้ชมครับฝรั่งขอกินข้าวอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็เลยรู้ว่าฝรั่งคนนี้เป็นหมอหัวใจอยู่ที่อิตาลีแต่ตัวเองก็ไม่ได้บอกกับฝรั่งคนนี้ว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจจนกระทั่งทำไมรู้ไหมฮะเขาขอเป็นแฟนจังหวะที่เขาขอเป็นแฟนคุณผู้ชมครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งฝรั่งคนนี้กอดแล้วเอียงหูมาฟังที่หัวใจของเนเน่ณตอนนั้นฝรั่งเลยพูดว่าทำไมเสียงหัวใจของคุณเป็นแบบนี้เหมือนหมอหัวใจอะรู้ว่าหัวใจว่าเนเน่ผิดปกติตัวเองก็เลยบอกว่าอ๋อฉันเป็นโรคหัวใจหลังจากนั้นฝรั่งก็เลยบอกเอางี้คุณเลือกคุณจะให้ผมรักษาหรือจะรักษาที่กรุงเทพปรากฏว่าตอนนั้นรักษาที่บำรุงราชใช่ไหมค่ะแต่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดฝรั่งเป็นคนจ่ายให้ทั้งหมดเลยคุณผู้ชมครับแล้วเนเน่บอกกับเราว่าไงมะเขาใช้ชีวิตอยู่กับภูเก็ตอยู่3วันกับฝรั่งแล้วอยู่กรุงเทพอีกวันครึ่งหลังจากนั้นฝรั่งบินกลับอิตาลีก็เลยคิดว่าทุกอย่างน่าจะจบแต่ปรากฏฝรั่งไม่จบฮะฝรั่งเนี่ยติดต่อแล้วก็พูดคุยแล้วรับเธอไปเมืองนอกคุณผู้ชมดูชีวิตที่เมืองนอกเธอบอกตอนแรกเธอก็ไม่รู้นะว่าฝรั่งคนนี้โทษนะโคตรจะรวยเพราะเหมือนเขาค่อยๆเผยว่าเขารวยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าตอนที่ไปเจอเขาที่เมืองนอกชีวิตเน่ๆเหมือนยกระดับติดสปริงก่อนหน้านี้ตัวเองอยู่แค่แฟลตยกระดับไฮคลาสชีวิตเปลี่ยนมากตั้งแต่เจอสามีคนนี้เหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเขารักษาหัวใจทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมีรถหลายคันมีนาฬิกาโรเล็กได้เที่ยวในที่เที่ยวที่อยากจะไปชีวิตเหมือนกับซินเดอเรลล่าและคุณผู้ชมฮะนี่คือภาพสำคัญวันนี้พอเขาพูดถึงแฟนเขาร้องไห้ใช่ไหมเพราะเขาดีใจใครจะนึกว่าอยู่เดินสวนกันน่ะแล้วได้สามีแบบนิสัยดีมากเหมือนพรหมลิขิตภาพนี้คือภาพอะไรครับเมย์เปิดที่ดูเต็มๆก็ได้ภาพผ่าหัวใจใช่ไหมใช่เพราะว่าสามีเขาเป็นคนผ่าให้เนี่ยค่ะเป็นคนดูแล
เป็นภาพสามีเขาเนี่ยนะฮะตามมาดูแลในระหว่างที่ผ่าตัดหัวใจเพราะว่าเขาบอกเองว่าเธอจะเลือกรักษาที่ไหนส่วนหนึ่งคือในกรุงเทพและอีกส่วนหนึ่งคือบินไปเนี่ยฮะที่อิตาลีอิตาลีเลยฮะคุณผู้ชมฮะชีวิตเหมือนกับเทพนิยายไหมล่ะแล้วสิ่งที่วันนี้เขาเล่าให้ฟังเอาเรื่องชีวิตเขาก่อนนะลองฟังเสียงสัมภาษณ์เขาหน่อยก็ได้กว่าจะได้เป็นภรรยาของมหาเศรษฐีใช่ไหมชีวิตก็เคยลำบากมาแล้วคุณผู้ชมครับเราก็ถามเนเน่ว่าเอาว่าตอนนี้เห็นบอกว่าสามีเขาเนี่ยนะรวยเป็นแสนล้านเลยใช่ไหมเมย์คุณเนเน่บอกว่าไม่ถึงหรอกไม่ถึงหรอกเนี่ยนะฮะเอาว่าเขาเป็นคุณหมอเขามีที่ดินมีหอพักมีตู้เซฟอีก2ตู้นี่ฮะในตู้เซฟเนี่ยจะเรียกว่ามีเงินเต็มตู้ก็ว่าได้และมีทองคำแท่งอีก10กิโล10กิโลไม่ใช่10บาทนะกิโลนึงคือถ้าผมจำไม่ผิด65บาทกิโลนึงคือ65 650บาทคูณ 40,000 เดี๋ยวนี้เลย650บาทคูณ 40,000 650บาทคูณ 40,000 เป็นเท่าไหร่เมย์ได้ไหม26ล้านและมีหุ้นกับบิตคอยอีกจำนวนมากโอ้โหนี่แหละฮะหมื่นล้านของจริงฮะนี่ก็ไปพี่ก็ไปนี่ก็ไปอาบแดดกับเพื่อนพออาบแดดเสร็จก็กำลังจะขึ้นไปกินข้าวไปหาข้าวกินที่เซเว่นแบ่งกับข้าวกันกินกินกะเพรากล่องนึงแต่แบ่งกันเนาะไม่มีตังค์ก็พอขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็กำลังจะใส่กางเกงใส่อะไรใส่เสื้อผ้าเตรียมตัวจะไปแล้วก็แฟนก็เดินมาจากหน้าสน.ป่าตองก็เดินมาบอกว่าฮัลโหลเช้าเขาพูดภาษาตอนนี้เนาะเช้านี่ก็เลยอะไรนะเขาบอกฮัลโหลเจ้ากำลังจะหาอยู่เขาเดินมาทักพี่ก็อะไรก็เดินมาทักทำไมอะไรเงี้ยเขาI'm fine thank you เขาถามแล้วเขาก็ถามว่าจะไปไหนหรอพวกเธอจะไปไหนกันอะไรเงี้ยเธอมาเที่ยวที่นี่กันหรอนี่ก็บอกใช่ฉันมาเที่ยวที่นี่แต่ฉันกำลังจะไปกินข้าวอะไรเงี้ยอ๋อฉันก็มาเที่ยวที่นี่เหมือนกันนะแล้วก็เราไปกินข้าวด้วยกันไหมอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้นี่ก็ไปเห็นว่าเขาใส่นาฬิกาโรเล็กซ์แล้วเนี่ยรู้เทสคนรวยเพราะว่าเคยเห็นจากเจ้านายที่เขาใส่โรเล็กซ์ของจริงแล้วก็พยายามถามเขาว่าอ๋อขอโทษนะนาฬิกาเวลากี่โมงแล้วคะถามแฟนพี่เนาะแต่พี่ยังไม่ได้จะเช็คว่านาฬิกาว่าเวลากี่โมงจะเช็คว่านาฬิกาของจริงไหมจะเช็คของก็เลยถามแฟนไปว่ากี่โมงแล้วคะแต่เขาก็เลยบอกว่าอ๋อนาฬิกาฉันมันเดินที่อิตาลีนะมันไม่ได้เดินที่ไทยอะไรเงี้ยนี่ก็เลยอ๋อโอเคความจริงอ่ะคือไม่ได้เช็คเวลาหรอกจะเช็คนาฬิกาว่าของแท้ไหมหรือว่ารวยปลอมอะไรเงี้ยพอรู้ว่ารวยจริงก็ไปจ้าบอกเพื่อนไปค่ะก็เลยบอกว่าเขาก็บอกว่าเธออยู่ไม่ได้นะถ้าเธอรอเธอจะตายอะไรเงี้ยครับพี่ก็เลยบอกว่าฉันไม่มีตังค์เขาเลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจำหนึ่งนะคะได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเขาจะรักษาให้เขาก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะรักษาตอนนั้นเรารู้ไหมครับว่าเขาเป็นแพทย์อยู่ครับตอนที่พี่อ่ะเห็นเขาอ่ะพี่เช็คแค่นาฬิกาพี่ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรไม่รู้ว่าเป็นหมอแต่กูเห็นนาฬิกาสวยก่อนกูไปแหละเห็นนาฬิกาสวยแล้วพี่ก็แบบว่าใช่แล้วคนนี้นาฬิกาของจริงกูไปกินข้าวก่อนจะได้กินข้าวของแบบพี่หิวไงพี่เป็นคนชอบกินมากๆแล้วคราวนี้อะไรนะเพื่อนอ่ะได้ไปคุยกับเพื่อนเขาว่าเฮ้ยมึงพวกนี้เป็นหมอนะนี่ก็บอกว่าหมออะไรหมอปลอมเปล่าหมอดูเปล่าอะไรเงี้ยก็ถามเพื่อนไม่ใช่มึงหมอจริงอะไรเงี้ยมึงลองถามคนที่มึงคุยได้ดิให้พี่ลองถามแฟนพี่ก็ถามเธอเป็นหมอสุดท้ายก็คือหมอจริงแต่น่าสนใจก็คือถ้าหากจะเปรียบชีวิตเธอบอกว่าเอาจริงนะวันนี้ความรักที่มีให้กับสามีก็เหมือนกับว่าตัวเองเป็นเหมือนกับซินเดอเรลล่าใช่ไหมแล้วสามีเป็นนางฟ้าอุปถัมภ์คุณผู้ชมครับไม่คิดว่าวันหนึ่งเขาจะมาช่วยเราให้ชีวิตแบบติดสปริงแบบนี้คุณผู้ชมให้ดูภาพตรงนี้แบบเปรียบเทียบหน่อยเต็มจอเมย์ลองอ่านหน่อยสิจากชีวิตที่มันไม่มีและอยู่ๆมันมีแบบติดสปริงแล้วแบบชนิดที่ว่าผมเชื่อต้องมีคนอิจฉาเอาแน่นอนอิจฉาฮะไม่มีใครไม่อิจฉาหรอกฮะแต่มันเหมือนกับบุญกรรมที่ทำกันมามันต้องเจอกันใช่เนี่ยก็คือเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยจากอดีตเนี่ยเธออาศัยอยู่ในแฟลตห้องติดกับที่ทิ้งขยะด้วยแต่ปัจจุบันเนี่ยที่เธออยู่กับสามีคือบ้านพักตากอากาศหลายหลังที่ประเทศอิตาลีนะคะหน้าต่อมาค่ะชีวิตในอดีต
อยากเป็นพริตตี้แต่เป็นได้แค่พริตตี้อาหารหมาเพราะว่าปัจจุบันเธอไปสมัครงานแล้วตอนแรกเขาบอกให้เป็นพริตตี้อยู่ๆอ๋อให้ไปขายอาหารหมาเธอบอกเอ้าแล้วมาทำกับฉันอย่างนี้ได้ไงสุดท้ายไม่ต้องไปขายอาหารหมาฮะเพราะทุกวันนี้ทรัพย์สินมีแบบมโหฬารถูกไหมฮะและนอกจากนี้ความบังเอิญในชีวิตอีกป่วยเป็นเส้นเลือดในหัวใจโตผิดปกติตั้งแต่กำเนิดแต่พอมาเจอสามีคนนี้โอ้โหเป็นหมอโรคหัวใจอีกต่างหากและทำการรักษาจนตอนนี้ชีวิตเนี่ยปกติหายแล้วนอกจากนี้ครับเมย์อดีตไม่มีเงินเลยใช้ชีวิตหรูหราไม่ได้ไม่มีรถขับเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยมีเงินใช้จ่ายอยู่ในระดับไฮคลาสมีรถหลายคันให้เลือกขับด้วยและสุดท้ายชีวิตที่เปลี่ยนไปไม่มีเงินจะสามารถท่องเที่ยวต่างประเทศได้หรอกถ้าเป็นเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้หรอเดินทางเที่ยวรอบโลกในที่ที่ดีค่ะนี่ฮะเขาเรียกว่าคนจะเจอก็เจอกันแต่งี้ขอให้ดูคลิปกำไรหน่อยได้ยังทีมงานที่ให้ไปตัดเสียงมาที่มีคนเอาเรื่องเธอไปหลอกคนอื่นอะว่าใส่กำไรและจะได้ผัวหมื่นล้านเนเน่เขาเลยทำคลิปนี้มาเตือนสติอะขอฟังตอนท้ายเลยที่เหมือนกับเปิดคลิปเสร็จเนี่ยก็คือไอ้คลิปนี้เหมือนกับหลอกลวงแล้วเธอก็เลยมาสรุปจบว่าสรุปจบว่ามันไม่จริงให้เราได้เจอกับผู้สายเปกระเป๋าหน้าเพราะฉะนั้นสเปคใครเป็นผู้ที่สามารถดูแลเทคแคร์ใจถึงพึ่งได้เปหนักแบบนี้ลองงูกำไรเซตต่างชาติเส้นนี้ได้เลยค่ะคนไหนเชื่อมึงช่วยกรุณาส่งข้อความมาให้กูทีกับกูอยากเห็นหน้าค่ะนี่ สั้นๆคนไหนเชื่อ มึงส่งข้อความมาหากูหน่อยดิเพราะมันไม่มีอยู่จริงล่าสุดเราไปถามเนเน่ว่ายังไงมั่งเนเน่เนี่ยโดนเอาเรื่องราวกับภาพเนี่ยไปหลอกลวงชาวบ้านใช่ไม่ใช่เนเน่หลอกนะคนอื่นหลอกนะเนเน่ว่ายังไงเรื่องกำไรก็คือเรื่องกำไรแล้วบอกว่าใช้ชีวิตหรูหราพักโรงแรมส่วนตัวเรือยอชบ้างล่ะเขาบอกเรือยอชมันเป็นเรือยอชของโรงแรมก็เป็นเรือสาธารณะเขาก็อยู่โรงแรมธรรมดาพอเขาเห็นคลิปนี้ของคนที่เอาเขาไปโฆษณาเขาก็เลยบอกว่าทนไม่ได้เขาเลยอัดคลิปเสียงออกมาอยากจะเตือนคนที่เขาไปดูว่ามันไม่มีอยู่จริงมันเป็นเรื่องของวาสนาทำดีเดี๋ยวมันจะกลับมาลืมบอกไปว่ามีอันนึงสรุปจบเลยก่อนจะพักเบรกเนเน่ทำบุญด้วยอะไรให้ขึ้นให้ดูหน่อยเนเน่เขาบอกว่าชีวิตเขาสิ่งหนึ่งคือไม่ได้ถวายเงินพระแต่ตัวเองเนี่ยชอบล้างห้องน้ำวัดอันนี้หรือเปล่าเลยเป็นอานิสงส์ที่ทำให้ชีวิตใช่เพราะเขาเชื่อกันว่าการล้างห้องน้ำวัดจะได้ความรักที่ดีอ๋อจริงป่ะจริงอันนี้เป็นความเชื่อในหมู่ผู้หญิงกันเยอะแยะมากมายใช่ๆพรุ่งนี้วัดไหนว่างบอกหน่อยมีหน้าหรอไม่ค่อยได้ล้างเลยสายมูใช่ไหมก็คือมาเขาอะทางนู้นอะเขายิงแอดบ่อยแล้วบังเอิญที่กษัตริย์แน่ไปแบบปัดไอจีอุ้ยขึ้นฟีดไอจีเยอะจังเลยวะสามีหมื่นล้านสามีแสนล้านสะใภ้แสนละสะใภ้เกาหลีตระกูลดีอะไรเงี้ยสะใภ้จีนล้านแบบเว่อร์ๆบางๆอะไรเงี้ยพี่ก็ใช่เหรอวะกดเข้าไปดูอุ้ยมีคนรวยขนาดนี้เหรอแต่งงานลูกดวงใช้ชีวิตดีมากเลยค่ะรีวิวลูกดวงนะคะมูกับมูกำไรกับเราไปก็ได้สามีเป็นตระกูลแชโบของเกาหลีอะเป็นตระกูลดังๆพี่ก็ไม่รู้แชร์บูไว้ไปก่อนอันนี้ก็เลยพี่ก็เลยอะไรวะตระกูลแชร์บูพอเลื่อนไปเลื่อนมาก็ไปเห็นสวัสดีค่ะวันนี้ขอรีวิวลูกดวงนะคะมูกำไรกับเราไป3ปีนะคะก็สามีเนี่ยเซอร์ไพรส์เรือยอชต์นะคะพาไปที่รีสอร์ทซื้อเรือยอชต์ให้นั่งเดี๋ยวก่อนเรือมันคุ้นๆว่ะเอ๊ะทำไมเรือมันคุ้นๆวะพอตัดดูไปเรือคือที่เรือที่นี่เคยไปนั่งมาทั้งหมดนี้มันไม่ได้มีกำไรที่จะทำให้ได้สามีหมื่นล้านมันอยู่ที่ว่าความรักกับความชอบ